สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันที่ไร่ฟักข้าวพี่เติบนะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสร้างตนเองบ่อ2ครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับด้านหลังผมก็จะเป็นต้นฟักข้าว100ต้นครับจะเป็นยังไงไปชมกันครับนี่สีแบบนี้เกือบจะได้แล้วครับนิ่มๆแบบนี้หน้าเด้งหน้าใสมานะครับฟักข้าวเรากินก็ได้ทาก็ได้นี่ครับน้องฟักข้าวเราหลบอยู่ตรงนี้ครับลูกนี้น่าจะกิโลกว่าใหญ่มากฟักข้าวนะครับมีวิตามินซีสูงมีไลโคพีนนะครับเบต้าคาราทีนซึ่งสารทั้งหมดเนี่ยช่วยลดการอักเสบนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเราสามารถจะกินก็ได้นะครับหรือเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอสเมติกเครื่องสำอางต่างๆเพื่อบำรุงผิวพรรณนะครับเป็นพืชที่โตง่ายนะครับแล้วก็หากินเก่งอายุหลายปีนะครับมาติดตามชมกันว่างานวิจัยของผมจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับสวัสดีครับหลังนะครับน้องฟักข้าวน่ารัก